ก็วันนี้นะครับผมได้รับอุปกรณ์อีก1ชิ้นจากทางไซเซลเป็นตัว NAS นั่นเองเป็น NAS ในรุ่น326มันก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้จัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการซิงค์ไฟล์โทรศัพท์มือถือการซิงค์ไฟล์คอมพิวเตอร์การดาวน์โหลดบิตแบบไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ใช้แนนดาวน์โหลดได้เลยนี่ไม่ต้องเปลืองไฟแล้วหรือบ้านใครมีสมาร์ททีวีต่างๆก็แล้วแต่ไม่ต้องไปนั่งหาแฟลไดร์มาก๊อปปี้ไฟล์หนังไปเสียบที่เครื่องทีวียุ่งยากปวดหัวมากมายนำข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้ลงเครื่องไซเซล NAS 326ตัวนี้สิสะดวกกว่ากันเยอะนะฮะสำหรับวันนี้ NAS ตัวนี้ถือว่าเป็น NAS Storage ตัวเล็กรุ่นเล็กๆที่เรียกได้ว่าได้ performance เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานภายในบ้านทั่วๆไปติดตั้งง่าย easy setup นะครับผมแล้วก็ control ง่ายมีโหมดเรียกว่า easy remote ไม่ว่าจะเป็นการผ่านมือถืออุปกรณ์หน้าจอเว็บไซต์อะไรก็ได้ต่างๆที่สามารถเข้า browser ได้หรือจะเป็นการ easy share ยุคนี้อะไรๆก็ต้องแชร์ถึงกันได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หนังในโทรศัพท์มือถือไฟล์หนังในเครื่อง NAS หรือว่าไฟล์หนังในคอมพิวเตอร์เราสามารถดึงจากตัว NAS ไปเปิดอย่างอุปกรณ์ต่างๆก็อีกอันนึงจะเป็นในส่วนของไซเซลคลาวยุคนี้ NAS จะเชื่อมต่ออยู่ภายในบ้านไม่ได้แล้วเวลาเราออกไปนอกบ้านไปพรีเซนต์งานทำธุรกิจต่างๆบางครั้งเกิดลืม copy ไฟล์ไปเซฟไว้ในคอมเรียบร้อยเซฟไว้ใน NAS เรียบร้อยลืมพกแฟลชไดร์เคยเจอปัญหานี้กันบ้างหรือเปล่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้ามี NAS ตัวนี้เรียกได้ว่าไฟล์เอกสารไฟล์งานต่างๆทุกอย่างเก็บเข้าไว้ที่คลาวด์ภายในบ้านเราไปไหนก็แล้วแต่บนโลกนอกโลกที่ไหนก็ได้ไปจักรวาลดวงใดก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาคอนโทรลตัว NAS ของบ้านเราเท่านี้จะสามารถเรียกข้อมูลใช้งานได้อย่างทั่วโลกแล้วสะดวกมากนะครับผมแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอตัว NAS รุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น NAS รุ่นเล็กๆก็ยังรองรับการเชื่อมต่อเลททำให้สามารถแบ็กอัพข้อมูลมีฮาร์ดดิสก์2ลูกที่ข้อมูลเหมือนกันถึงแม้ว่าฮาร์ดดิสก์ลูกนึงจะพังไปเราก็ยังมีการแบ็กอัพได้อยู่เท่านั้นยังไม่พอด้านข้างนี้ระบุเอาไว้นะครับว่ารองรับ Samsung Smart TV LG Smart TV Apple TV Chromecast Amazon โอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะต่างๆมากมายไปหมดด้านข้างมีเขียนเอาไว้ว่ารองรับอุปกรณ์ต่างๆอย่างวันนี้ดีเลยบ้านผมใช้ทีวีจากทาง LG เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าตัว Smart Share ของเขาเนี่ยใช้งานง่ายไหมเซตอัพยุ่งยากหรือเปล่าเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ดูกันนะครับสำหรับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดอีกนะครับว่าในส่วนของการเซตอัพไม่ว่าจะเป็นในการโยนไฟล์การจัดการข้อมูลการให้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กภายในบ้านมองเห็น NAS หรือจะเป็นในเรื่องของการรีโมทคอนโทรลต่างๆและก็ในที่สุดท้ายจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทแชร์ Easy Share นะฮะผมสมาร์ทโฟนทุกคนมีอยู่แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ดาวน์โหลดมาซิงค์ข้อมูลในมือถือลง NAS หรือเรียกไฟล์จากใน NAS ลงมือถือทำได้สะดวกสบายมากๆอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของสเปคแน่นอนตัว NAS เนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่เรียกได้ว่าจัดการ storage ข้อมูลจะมี CPU มี RAM ต่างๆตัวนี้ใช้ CPU จากทาง Marvel ในความเร็วสปีดที่ 1.3 GHz ด้วยกันมี RAM อยู่ที่512 MB เป็น RAM แบบ DDR3 ซัพพอร์ตฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วจำนวน2ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็รองรับความจุสูงสุดถึง 12 TB โดยการติดตั้งฮาร์ดดิสก์แบบ 6 TB จำนวน2ลูกการเชื่อมต่อมีพอร์ต USB 3 USB 2แล้วก็ระบบพัดลมระบายความร้อนต่างๆก็จะมีบอกเอาไว้ให้ทางด้านข้างของตัวกล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูตัว NAS จริงๆกันเลยดีกว่านี่เลยเห็น NAS จากทางไซเซลนะครับเป็นตัว NAS 326อีกหนึ่งตัวเรียกว่าตัวเล็กทันรัดหน้าตาดูดีพกพาง่ายนะครับแต่ไม่รู้จะพกไปไหนเราก็ติดตั้งไว้อยู่ที่เราเตอร์ที่บ้านอยู่แล้วด้านหน้าเป็นสีดำมันเงาสะท้อนแสงมองเห็นด้านนอกนะครับมีปุ่มไม่เยอะแยะนะครับผมทำให้ใช้งานไม่ยุ่งยากสรุปมันดีหรือไม่ดีมันดีสิปุ่มไม่เยอะใช้งานง่ายดีนะครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรให้ยุ่งยากมีปุ่มเปิดเครื่องแน่นอนเราติดตั้งกดเปิดเครื่อง1ครั้งเป็นอันจบและก็ปุ่มที่2จะเป็นปุ่มในการค้นหา NAS เวลาเราทำการค้นหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กตัว NAS ภายในบ้านเข้าไปหน้า findme.sicel.com แล้วก็ทำการเซตอัพแล้วมันจะบอกว่าให้กดปุ่มค้นหา NAS กดปุ่มนี้ปึ๊บปุ่มเดียวเท่านั้นก็จะทำการเจอ NAS เลยด้านหน้าตัวกล่องมีพอร์ต USB มาให้เรียบร้อยเราสามารถโอนไฟล์ถ่ายข้อมูลหรือ copy ไฟล์ก็ได้ผ่านปุ่มนี้ปุ่มเดียวด้านหลังตรงนี้จะเป็นในส่วนของพัดลมระบายความร้อนมีพัดลมระบายความร้อนเพื่อดึงความร้อนของตัวฮาร์ดดิสก์เวลาทำงานเรียกว่า NAS เนี่ยเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่ง
1ตัวที่เปิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วความร้อนสะสมต้องมีเขาก็เลยมีการติดตั้งพัดลมระบายความร้อน1ตัวเพื่อดูดอากาศร้อนออกไปยังตัว NAS ทำให้ยืดอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสก์เข้าไปอีกด้วยด้านหลังมีพอร์ต USB 3.0 ตรงนี้ก็เชื่อมต่อใช้งานได้อีกพอร์ต LAN RJ45 เข้ากับเน็ตเวิร์กภายในบ้านพอร์ตอีกหนึ่งพอร์ตจะเป็นในส่วนของการจ่ายไฟเลี้ยงอะแดปเตอร์ของทางไซเซลนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตเอาไว้คืนค่าแฟคทอรี่ของโรงงานประมาณนี้สำหรับแนสของทางไซเซลเปิดฝาออกมาปึ๊บด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นช่องที่เอาไว้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับนี่ดึงออกมาปึ๊บหลุดออกมาเรียบร้อยก็จะมีถาดจำนวน2ตัวกดแล้วดึงออกมาก็จะเป็นถาดสำหรับยึด SSD 2.5 นิ้วหรือฮาร์ดดิสก์ 3.5 นิ้วก็ได้ส่วนฮาร์ดดิสก์ที่แนะนำวันนี้แหมตั้งป้ายขนาดนี้ไม่รู้ก็แย่แล้วนะครับวันนี้เลือกใช้งานฮาร์ดดิสก์ Seagate Iron Wolf เป็นตัว Red นะครับขนาด 2TB เราจะติดตั้งลงไปยังตัว NAS ตัวนี้ติดตั้งง่ายๆใส่ถาดลงไปขันน็อตยึดซ้ายขวาจำนวน4ตัวแล้วก็สอดมันเข้าไปทางด้านข้างปึ๊บเท่านี้ NAS ก็พร้อมใช้งานแล้วหรือใครบอกว่าอยากจะมีความปลอดภัยเสริมความปลอดภัยติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไปอีก1ลูกเซตให้เป็นเรท1เพื่อความปลอดภัยแบ็คอัพข้อมูลทั้ง2ลูกก็ทำได้เช่นกันเท่านี้ NAS พร้อมใช้งานพร้อมเซตอัพแล้วเราไปลองดูฟีเจอร์ของ NAS ตัวนี้กันเลยดีกว่าไปฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเด็ดสุดสำหรับ NAS ตัวนี้ก็คงไม่พ้นที่ใช้งานคู่กับสมาร์ททีวียุคนี้สมาร์ททีวีมีกันแทบจะทุกบ้านแล้วการที่เราจะดูหนังไฟล์สักไฟล์นึงเนี่ยเข้ามาที่สมาร์ททีวีปกติเพื่อนๆน่าจะต้องเสียบแฟลชไดรฟ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์เอทเทอร์นอลก๊อปปี้ไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บเข้ามาเชื่อมต่อยังตัวทีวีโหลดแล้วส่งข้อมูลย้ายมานู่นย้ายมานี่อีกแต่ NAS ของทางไซเซลไม่ต้องเลยมีฟังก์ชันการดาวน์โหลดภายในตัว NAS ไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถโหลดบิดปิดคอมได้ใช้เครื่อง NAS โหลดบิดได้ด้วยนะครับสำหรับตัว NAS เท่านั้นยังไม่พอยังมีในเรื่องของสมาร์ทแชร์ที่สามารถให้สมาร์ททีวีในบ้านของเราเนี่ยเรียกไฟล์หนังจากในเครื่อง NAS ได้เลยโดยเพียงแค่เข้าไปยังค้นหาอุปกรณ์ภายในบ้านอย่างตอนนี้ผมใช้ทีวี LG ก็จะอยู่ในหมวดสมาร์ทแชร์นะครับเข้ามาสมาร์ทแชร์ปุ๊บเลือกมาที่หมวดอุปกรณ์ตัวทีวีก็จะเจอตัว NAS 326ทันทีเพียงแค่เชื่อมต่อ NAS ภายในระบบอินเทอร์เน็ตภายในบ้านแล้วก็ทีวีเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเท่านี้ก็จะเจอเรียบร้อยแล้วเข้าไปปุ๊บอย่างเครื่อง NAS ก็จะเจอโฟลเดอร์วิดีโอแล้วก็กดตามที่เราโหลดเก็บเอาไว้นะครับก็จะเห็นลิสต์หนังภายในเครื่อง NAS ทั้งหมดเราก็ลองกดเลือกลงมาเล่นเท่านี้ข้อมูลภายใน NAS ที่เราดาวน์โหลดหนังมาดาวน์โหลดไฟล์อะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็จะเข้ามาอย่างตัวทีวีทันทีไม่มีอาการค้างไม่มีอาการดีเลย์สำหรับในส่วนหน้าต่าง UI นะครับของตัว NAS Cycle ตัว326ตัวนี้ก็จะเรียกได้ว่ามีภาษาไทยรองรับด้วยตรงนี้จะขึ้นอยู่กับตัวเบราว์เซอร์แล้วก็ที่เราตั้งค่าภาษาสามารถเลือกภาษาได้นะครับใครไม่ชอบภาษาไทยก็เซตเป็นภาษาอังกฤษได้ในส่วนของตรงนี้ก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเรียกได้ว่าเหมือนแอปพลิเคชันนึงเลยไม่ยุ่งยากนะครับสามารถเช็คในเรื่องของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ต่างๆว่าเราติดตั้งฮาร์ดดิสก์อะไรบ้างมีพื้นที่ใช้งานเหลือเท่าไหร่อย่างตอนนี้ที่ผมได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์จากทาง Seagate ไป 2TB ก็คือจะเจอระบบอยู่นะครับใช้พื้นที่ไปทั้งหมด 16GB เหลือว่างอีก 1.79TB ก็จะมีบอกเอาไว้ทั้งหมดนะครับผมหรือจะเป็นการเซตเรทเซตอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้สามารถตั้งค่าผ่าน UI ตัวนี้ได้เลยนะครับแผงควบคุมหรือตัว Control Panel ก็สามารถเลือกสิทธิ์แบ่งสิทธิ์ให้โฟลเดอร์นี้สามารถแชร์กับตัวนู้นตัวนี้ต่างๆได้เช่นกันนะครับผมสามารถเลือกได้หมดเลยหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานะสามารถบอกได้นะครับว่าตัว NAS ตัวนี้สถานะเป็นยังไงใช้อะไรบ้าง CPU ในส่วนไหนพัดลมวิ่งเท่าไหร่อุณหภูมิ CPU ของตัว NAS ร้อนเท่าไหร่มีบอกเอาไว้หมดเลยนะครับการบริการดาวน์โหลดนี่อันนี้สำคัญมากสำหรับใครที่เป็นขาดาวน์โหลดรองรับการโหลด BitTorrent นะครับผมผ่านตัว NAS ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเลือกได้เลยเอาลิงก์ URL ต่างๆก็ได้หรือไฟล์ Torrent แล้วก็กดค้นหาไฟล์นะครับผมเพื่อที่จะได้ดาวน์โหลดแบบไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ให้ NAS จัดการทั้งหมดนะครับผมก็พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนสามารถตั้งแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมอันนี้ก็ที่เปิดให้ดูในหน้า UI มือถือนะครับผมตัวจัดการการอัปโหลดสามารถอัปโหลดขึ้นไปได้ด้วยเราสามารถทิ้งไฟล์ไว้ใน NAS อัปโหลดขึ้น YouTube ขึ้นอะไรต่างๆไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์
ผ่านตัว NAS ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานสะดวกสบายนะครับผมวิดีโอโฟลเดอร์ก็ที่ลงไว้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ใช้งานง่ายมากๆในส่วนของตรงนี้นะครับหรือใครใช้งานไม่เป็นเขามีไฟล์วิดีโอแนะนำให้ดูด้วยผ่านทางลิงก์ YouTube นะครับผมไซเซลนะครับผมเราก็สามารถเข้ามาดูได้วิธีการติดตั้งการปรับตั้งค่าต่างๆมีบอกทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนในหน้า UI ของ NAS 326จากทางไซเซลอีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดของ Cycell NAS นะครับผมก็จะมีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับผมอย่างวันนี้ผมใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็น iPhone X นะตรงนี้จะมีแอป Cycell Drive เราก็ดาวน์โหลดมาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตอนนี้ผมเชื่อมต่อเป็นแบบ 4G นะครับผมก็ลองเข้าไปที่แอป Cycell Drive ตรงนี้การตั้งค่าต่างๆเนี่ยตั้งค่าเพียงแค่รอบเดียวให้นำโทรศัพท์มือถือต่อเข้ากับ Wi-Fi ที่บ้านแล้วก็ลงทะเบียนผ่านล็อกอิน Facebook หรือของ Cycell อะไรต่างๆให้เรียบร้อยมันก็จะทำการเจอ NAS นะครับอย่างตัวนี้ผมลงบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็น NAS 326นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ NAS ของเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเท่ากับว่าเราอยู่นอกบ้านเนี่ยก็เจอเครื่อง NAS ที่อยู่ภายในบ้านได้แล้วนะครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะทำการค้นหาโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ภายในเครื่อง NAS ของบ้านเราก็จะมีโฟโต้แบ็คอัพแอดมินมิวสิกต่างๆหรือว่าวิดีโอที่เราลงไว้นะครับก็จะเจอชื่อไฟล์หนังต่างๆอันนี้เราก็สามารถกดเล่นหนังดูผ่านของตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องนำไฟล์หนังไว้ในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ให้มือถือพื้นที่เต็มสามารถดูผ่านในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้หรือจะเป็นฟังก์ชันการอัปโหลดอีกหนึ่งฟังก์ชันนี้เจ๋งมากนะครับอัปโหลดทันใจมันคืออะไรลองแตะเพื่อเปิดการใช้งานดูสิแล้วก็เปิดฟังก์ชันใช้งานนะครับมันก็จะเป็นการเลือกว่าจะให้นำการอัปโหลดข้อมูลไว้ NAS ตัวไหนก็เลือก NAS ของเครื่องที่บ้านเรากดบันทึกเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะบอกว่ามีการแบ็กอัพข้อมูลลงยังโฟลเดอร์โฟโต้แบ็กอัพนะครับผมใช้การแบบอินเทอร์เน็ตไร้สายเท่านั้นตอนนี้มันก็กำลังย้ายรูปภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของผมมีทั้งหมด 2,460 รูปก็กำลังย้ายนะครับแต่ว่ามันจะบอกว่าให้รอการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เท่านั้นตรงนี้เราสามารถเซตอัพได้ว่าจะรอผ่าน Wi-Fi หรืออัปโหลดได้เลยพอเข้าไปที่ตั้งค่าปุ๊บปิดอินเทอร์เน็ตไร้สายเท่านั้นก็คือให้มันอนุญาตอัปโหลดผ่าน 4G ได้นะครับตรงนี้มันก็จะเริ่มทำการย้ายรูปภาพในโทรศัพท์มือถืออัปโหลดขึ้นไปยัง NAS ในบ้านเราได้หรือจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับผมเราสามารถเช็คได้ว่าเราเซตอัพไฟล์ดาวน์โหลดทอร์เรนต์ที่บ้านเนี่ยโหลดใกล้เสร็จหรือยังกลับบ้านจะมีหนังดูไหมสามารถดูผ่านตัวแอป Cycell Drive ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้คำว่าหุ้นเนี่ยมันแปลผิดนิดนึงมันเป็นคำว่าแชร์นั่นเองนะครับก็คือการแชร์ไฟล์นะตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าเราสามารถแชร์ NAS ตัวนี้กับเครื่องใครได้บ้างอยู่ก็คอนโทรลผ่านโทรศัพท์มือถือได้ภายในเครื่องเดียวเจ๋งมากเป็นยังไงกันบ้างครับกับ NAS จากทาง Cycell ตัว NAS 326เรียกได้ว่าการใช้งานเนี่ยสะดวกสบาย UI interface ก็มีภาษาไทยรองรับนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ททีวีที่บ้านเนี่ยถ้าใครใช้อย่างเช่น Samsung หรือ LG อย่างส่วนตัวที่ผมได้ลองใช้งานก็เป็นของทาง LGไม่ยุ่งยากเลยไม่ต้องเซตอัพแต่อย่างใดนะครับแค่มี NAS อยู่ในวงแลนของบ้านทีวีมันจะหาตัว NAS เจอเราสามารถเลือกไฟล์หนังดูขึ้นมาได้ทันทีไม่มีการกระตุกไม่มีการสะดุดเรียกว่ารวดเร็วตอบสนองทันใจแล้วก็อย่างที่ได้สาธิตโชว์มาให้ดูนะครับก็เวลาเราอยู่นอกบ้านเนี่ยเราอยากจะแบ็กอัพข้อมูลมือถือบางครั้งรูปเต็มใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนอย่างผมใช้ iOS เข้าไปที่แอปของทาง Cycell นะครับผมเรียกว่าแอปเดียว Cycell Drive มันก็จะแบ็กอัพรูปทั้งหมดลงอย่างเครื่อง NAS ของเราที่อยู่ที่บ้านได้หรืออยากจะเรียกหนังที่อยู่ในเครื่อง NAS อยากจะเรียกรูปที่อยู่ในเครื่อง NAS ก็สามารถทำผ่านแอป Cycell Drive ได้เลยนะครับก็จะมองเห็นหมดเลยอัปโหลดทันใจหรือว่าการสั่งงานดาวน์โหลดผ่านตัว Torrent นะครับผมแล้วก็ดูอุปกรณ์ต่างๆดูไฟล์ต่างๆเรียกว่าค่อนข้างสะดวกเหมาะสำหรับยุคนี้ที่ต้องการความรวดเร็วต้องการความสะดวกสบายใช้งานได้ทุกที่ไม่ว่าข้อมูลเราจะอยู่แห่งไหนเราก็สามารถเข้าถึงกับมันได้นะครับข้อมูลอยู่ที่บ้านตัวเราอยู่ต่างประเทศข้อมูลอยู่ต่างประเทศตัวเราอยู่ที่บ้าน NAS อยู่ตรงไหนบนโลกขอแค่ให้มันมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเข้าไปได้เนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ออกแบบมาเนี่ยตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานยุคนี้ได้เป็นอย่างดีเลยสมาร์ทโฟนความจุสูงๆเนี่ยราคาค่อนข้างแพงเพิ่มขึ้น200กิก300กิกเนี่ยเพิ่มราคาโทรศัพท์อีกเป็นหมื่นบาทลองหันมามอง NAS จากทาง Cycell ตัวนี้ดูสักตัวนึงไหมราคาไม่แพงมากพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ได้ความจุที่สูงกว่าแล้วใช้งานได้หลากหลายมากกว่าด้วยนะครับก็
ฝากกันเอาไว้สำหรับ NAS จากทางไซเซลถือว่าออกแบบมาตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีรอบหน้าเราจะมีสินค้าอะไรดีๆมารีวิวให้ได้รับชมติดตามกันไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ทางทีมงาน Extreme IT ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ